السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما ขอความรักความปรารถนาดีความเมตตาเมตตาปราณีแห่งพระผู้อภิบาลได้โปรดประสบแด่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการปณชุมชนที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกครั้งที่เรามีโอกาสได้พบกันในช่วงเวลาที่เรานั้นต่างก็ทราบกันดีถึงความสำคัญในการศึกษาการศึกษาหาความรู้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะปลดแอกชีวิตของเรานั้นจากสิ่งที่เป็นปฏิกูลทางดุนยาเข้าไปสู่ประสบการณ์หลักที่จะพันผูกตนเองไปสู่โลกอาคิเราะห์อย่างสมบูรณ์แบบได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพระพจนาถอันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าอาลัยยาบิคูลาฟาอีสำหรับฉันนั้นก็คือบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนฉันนั่นหมายถึงผู้ที่เป็นธรรมทายาทของฉันท่านซอบัตทั้งหลายจึงได้กล่าวว่ามาคูลาฟาอุกะใครคือผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้เป็นธรรมทายาทของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ทรงพระพจนะตอบกลับไปว่ากอลัลลาซีนะยุฮยูนะซุนนะตีก็คือกลุ่มชนหรือบุคคลซึ่งที่ได้ทำการชุบชีวิตหรือให้สุนนะของฉันจริยวัตรของฉันนั้นยังคงได้ปฏิบัติต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปวายุอัลลิมูนะฮาอิบาดัลลอฮีและเขาเป็นบุคคลที่นำส่งสุนนะของฉันนำส่งจริยวัตรของฉันด้วยการสอนให้แก่บุคคลที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ดังนั้นสองปัจจัยที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงแห่งนี้ก็คือสถานที่อันเป็นที่แห่งการศึกษาจึงมีการประจำอยู่ด้วยกับสองปัจจัยนี้ก็คือการที่เรานั้นได้กระทำสิ่งที่เป็นสุนนะขององค์พระศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันเราก็ได้ทำการศึกษาพร้อมกับกลับไปบอกต่อกลับไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกหลานของเราสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ประจำกายประจำใจประจำชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามท่านจะสังเกตได้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะที่ผมเคยกล่าวกับท่านไว้นั้นเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับความรู้กับทรัพย์สิ่งใดจะมีความประเสริฐไปกว่ากันนั้นเนี่ยในประการที่สองที่ผมอยากจะหยิบยกมาหลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านในประการที่หนึ่งไปแล้วก็คือทรัพย์นั้นเนี่ยเราต้องรักษาเขาแต่ความรู้เนี่ยเมื่อเรามีเรากลับถูกความรู้รักษาเราสิ่งสำคัญเหล่านี้มันจึงเป็นกระจกสองด้านนะครับที่จะบอกว่ามูลค่าเพิ่มของปัจจัยที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราควรที่จะเลือกโดยสติปัญญาแห่งการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าไปหยิบจับสิ่งใดมาประจำในชีวิตของเราอีกประการหนึ่งที่ท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวเอาไว้ก็คือความรู้เนี่ยประเสริฐกว่าทรัพย์ในแง่ใดครับในแง่ที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าความรู้ประเสริฐกว่าทรัพย์ก็เพราะลีอันนัลอิลมาเพราะความรู้นั้นลายังกุซุบิลบัสลีวันนาฟากติความรู้นั้นเมื่อเรามอบให้ใครแล้วเนี่ยจะไม่มีทางลดลงไปจากเราเลยเมื่อเรามอบหรือเราได้ใช้จ่ายมันไปความรู้นั้นเนี่ยจะไม่ได้ลดลงไปจากตัวเราเลยแตกต่างกันกับทรัพย์วัลมาลูยังกุซทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่เมื่อหลุดพ้นจากเราไปแล้วนั้นเนี่ยจะทำให้มันลดและล้มหายตายจากเราไปนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะประจำอยู่กับการศึกษาเพราะนบีบอกว่าเราเป็นคนที่จะต้องปฏิบัติจริยวัตรของท่านอยู่เป็นเนืองนิดนั่นเองในหนังสือของเราครับความเดิมตอนที่แล้วอยู่ในหน้าที่40
นะครับซึ่งในหน้าที่40นี้เนี่ยได้ระบุถึงใจความในเชิงอัดวงเล็บที่3ซึ่งในวงเล็บที่3ถ้าท่านมองขึ้นไป1บรรทัดนะครับที่ผมตกหล่นไปโดยคลาดเคลื่อนทางสายตาไม่ได้แปลในส่วนนั้นเนี่ยนะครับก็หมายถึงวะกีซะบิลอักมาอีหรือบิลอิกมาอีฮัมซาอยู่ด้านล่างนะครับอิกมะก็หมายถึงการที่เขานั้นเนี่ยหมดสติกีซาก็คือถูกนำมาเทียบดังที่ท่านมุซอนิฟรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการอรรถาธิบายเอาไว้ว่ากีซาบิลอิกมาอีอันจูนูนูลีอันนะฮูฟีมะนาฮูถูกนำมาเทียบกับคำว่าหมดสติอิกมะเป็นลมหมดสติไปตามหะดีษที่ได้นำเรียนกับท่านไปนะครับอัลจูนูนูก็คือการวิกลจริตเอามาเทียบก็หมายถึงอยู่ในความหมายเดียวกันลีอันนาฮูเพราะคำว่าจูนูนเนี่ยนะครับฟีมะนาฮูมีความหมายเช่นเดียวกันกับอิกมะหมายถึงสติหรือสัมปชัญญะของเรานั้นเนี่ยมันได้หลุดออกไปจากเราชั่วระยะหนึ่งจึงเป็นมรรคผลเดียวกันหรือเป็นสิ่งที่เป็นเรียกได้ว่าผลจากการเกิดขึ้นของสองประการเนี่ยทำให้เกิดผลเดียวกันก็คือสติหลุดหายไปนั่นเองนะครับในวงเล็บที่3เราได้พูดคุยกันไปแล้วเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็จะย้อนเลื่อนสายตาลงมาในวงเล็บที่4เลยนะครับในวงเล็บที่4ได้ระบุว่าลิอันนะอิบนะอุมะรอรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาวงเล็บที่4พูดถึงเรื่องของการก้าวเข้าไปสู่มหานครมักกะในประเทศซาอุดิอาระเบียวาลีดูคู่ลิมักกะตะนะครับลีอันนะอิบนะอุมะรอเพราะว่าท่านอิบนุอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุมากานะลายักดามูมักกะตะปรากฏว่าตัวของท่านนั้นเนี่ยลายักดามูมักกะตะจะยังไม่เข้าถึงมหานครมักกะยักดามูก็คือการก้าวเข้าไปสู่ประตูเมืองของมักกะอิลลานอกเสียจากบาตาบีซีตัวนอกเสียจากท่านนั้นจะทำการค้างแรมบาตาก็มาจากสิ่งที่เราได้ยินกันเป็นประจำก็คือคำว่ามาบีดนะครับมาบีดก็หมายถึงการค้างแรมซึ่งไปตรงกับมาบีดบิมุสดาลิฟะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นการเริ่มพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นฮัจจ์หรืออุมเราะห์ท่านอิบนุอุมัรจะยังไม่เข้ามักกะฮ์จนกว่าจะไปค้างแรมที่ซีตัวนะครับซึ่งก็คือซูตัวเดี๋ยวจะอธิบายในภายหลังนะครับในบรรทัดล่างว่าซูตัวเนี่ยคือส่วนใดนะครับของมหานครซาอุดิอาระเบียบีซีตัวฮัตตายุสบิฮาจนกว่าจะถึงรุ่งเช้ายุสบิฮาซอบะก็คือรุ่งเช้าวายักตาซิลาและท่านก็จะกระทําการอาบน้ำนะครับอาบน้ำที่ซูตัวซึ่งอาบเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่มหานครมักกะเป็นการอาบน้ำสุนัตดังที่เราอยู่ในบทที่ว่าด้วยเรื่องของการอาบน้ำสุนัตซุมมายัดคูลูมักกะตานาฮารอนต่อมาเขาก็คือท่านอิบนุอุมัรก็ได้เดินทางเข้าสู่ยัดคูลูนะครับเข้าสู่มักกะตาในมหานครมักกะนาฮารอนในช่วงเช้านั่นเองแปลความได้ว่าตลอดคืนที่ผ่านมาตื่นเช้ามาก็ทำการอาบน้ำซึ่งหมายความว่าเป็นการอาบน้ำซุนนะห์นะครับอาบน้ำที่เป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมให้กระทำวายัสกุรุและท่านอิบนุอุมัรก็ได้ทำการกล่าวเพิ่มเติมยัสกุรุการกล่าวเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอันนั้นนบีย่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ฟาอาลาหูท่านนบีได้ทำการปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้นะครับถือเป็นหะดีษที่อธิบายถึงการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านกลไกการเล่าจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารอวาฮุลคอมซะตุอิลลัลติรมิซีนักรายงานทั้ง5ได้ทำการรายงานเอาไว้นอกเสียจากท่านติรมิซีท่านเดียวที่ไม่ได้ทำการรายงานซึ่งผมก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับว่ามีผู้ใดบ้างนะครับเจ้าของซุนันทั้ง3แล้วก็ท่านบุคอรีแล้วก็มุสลิมนั่นเองซูตัวในวงเล็บนะครับเป็นเชิงอัดจำเพาะลึกลงไปอีกว่าซูตัวเนี่ยหมายถึงสถานที่ใดในมหานครซาอุดิอาระเบียมาการุนซูตัวก็คือสถานที่หนึ่งอัสฟาลามักกะตาอยู่ทางตอนล่างของมหานครมักกะซาบ้านะครับอัสฟาลาเนี่ยหมายถึงตอนล่างของมหานครมักกะซาบ้าอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างตอรีกิลอุมรอตีอยู่ทางด้านข้างของเส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่การประกอบพิธีอุมเราะห์ก็หมายถึงเส้นทางที่จะเดินทางก้าวเข้าไปสู่มหานครมักกะนั่นเองตอรีกิลอุมเราะห์วะมัสยิดีอาอิชะตาก็อัตอฟกลับไปซาบ้าอยู่ด้านข้างมัสยิดอาอิชะนะครับก็คือที่เรารู้จักกันในนามตันอีมในการเดินทางเข้าไปสู่มีกอดนะครับในการครองเอียรอมในการเนียดเอียรอมนั่นเองนั่นคือมัสยิดของพระนางอาอิชะซึ่งพระนางอาอิชะได้เคยทำการเอียรอมที่นั่นนะครับตามที่ท่านพระศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงจริยวัตรโดยท่านพระนางอาอิชะเองก็ได้ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่เป็นประวัติศาสตร์ในการครองเอียรอมณมัสยิดตะนอีมนะครับก็เลยถูกเรียกว่ามัสยิดอาอิชะซึ่งจะอยู่ใกล้กับมหานครมักกะเพียงแค่ประมาณ7กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งจะใกล้กว่ามีกอดใดๆตรงนี้หมายถึงเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ท่านอิบนุอุมัรโดยอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดได้ทำการค้างแรมที่ซูตัวอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดตะนอีมหรือมัสยิดอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพื่อที่ตื่นเช้ามาจะได้ทำการอาบน้ำซุนัตก่อนที่จะก้าวเข้าสู่มหานครมักกะนั่นเองวะยุอะรอฟุอัลอานะสถานที่ที่เราเรียกกันว่าซูตัวเนี่ยนะครับได้ถูกรู้จักหรือเป็นที่รู้จักยุอะรอฟุอัลอานะในขณะปัจจุบันนี้นะครับก็คือบิซาฮิรีรู้จักกันในนามซาฮิรสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันแบบเลื่องลือในปัจจุบันก็คือซาฮิรนั่นเองดังนั้นหากท่านจะสังเกตถึงวิธีการอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำรูปแบบใดก็ตามที่เป็นซุนัตเนี่ยนะครับมักจะมีเหตุอยู่ก่อนเหตุอยู่ก่อนเช่นวันศุกร์มาถึงเหตุอยู่ก่อนเช่นจะเข้ามักกะเหตุอยู่ก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปคุยกันก็คือการวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ก็ดีบิมัชอาริลฮารอมนะครับด้วยสถานที่หลักๆที่มุสลิมจะต้องไปรวมตัวกันในแผ่นดินฮารอมเนี่ยแปลความได้ว่าเหตุหลักๆยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือการที่เป็นกาเฟรและเข้าสู่อิสลามจึงเป็นเหตุบังควรในเชิงอัดบางเล่มนะครับผมจะย้อนไปสักนิดนึงในหนังสือไบจูรีเนี่ยได้อธิบายเอาไว้เลยนะครับว่ามาดแม้นว่าเขาได้ก้าวเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วถึงแม้จะมีหะดีษที่บอกว่าบางกลุ่มไม่ได้อาบน้ำเนี่ยนั่นหมายถึงการอาบน้ำสุนัตแต่ถ้ากาเฟตคนนั้นไม่เคยมีสิ่งที่จำเป็นต้องอาบน้ำเช่นประจำเดือนหรือสิ่งทั้ง3ประการที่สตรีมีนะครับก็คือเฮดนิฟาตวิลาดาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เคยมีเลยหรือผู้ชายใดผู้หญิงใดที่ไม่เคยมีจานาบ้าเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เคยเลยก็ไม่ต้องอาบแต่ถ้าเคยเนี่ยการป
ลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือฮุกมจะต้องย้อนกลับไปสู่การอาบน้ำวาญิบโดยทันทีซึ่งผมได้อธิบายไปเมื่อครั้งก่อนว่าอย่างไรก็ต้องอาบก็จะเป็นการสำทับกรณีกลับไปในขณะเดียวกันการอาบน้ำเมื่อเราเลื่อนมาสู่บรรทัดล่างสุดแล้วเราก็ย้ายสายตา มาหน้าถัดไปก็คือหน้าที่41นะครับในหน้าที่41ได้ระบุถึงเชิงอัดซึ่งมาจากวงเล็บที่1ด้านบนโดยเริ่มจากคำว่าวัลลิลวูกูฟีบีอารอฟาติการอาบน้ำในชนิดถัดไปนะครับซึ่งเป็นการอาบน้ำสุนัตก็คือการอาบน้ำอันเนื่องมาจากวูกูฟที่ทุ่งอารอฟาวาลิลมาบีตีบีมุสดาริฟาตาและการพักแรมหรือค้างแรมที่มุสดาริฟาในวงเล็บหนึ่งด้านล่างนะครับบาลิลมัสนูนูอัลกุสลูลิลวูกูฟีบิลมัชอาริลฮารอมีการเป็นสุนนะหรือส่งเสริมให้ปฏิบัตินั้นเนี่ยบาลิลมัสนูนเนี่ยส่งเสริมให้ปฏิบัติที่เป็นสุนนะเนี่ยนะครับก็คืออัลกุสลูหรือเราจะอ่านกอสลูก็ได้นะครับอ่านได้สองกรณีด้วยกันกุสลูลิลวูกูฟีบิลมัชอาริลฮารอมีการอาบน้ำสุนัตเพื่อวูกูฟในสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินฮารอมก็คือเป็นที่ที่ทำการทำพิธีกรรมในการรวมตัวกันเรียกว่ามัชอารีก็ประกอบไปด้วยหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะที่มีนาที่เราไปขว้างเสาหินที่มุสดาลิฟะเรียกว่ามัชอาริลฮารอมหมดเลยนะครับลิมาฟีฮามินัลอิจติมาอีอันเนื่องมาจากลิมาฟีฮาฟีฮาฮากลับไปหามัชอาริลฮารอมอันเนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าวมัชอาริลฮารอมเนี่ยมีนั่นอิจติมาอิเพราะมีการรวมตัวซึ่งกันและกันของชาวมุสลิมนะครับการไปรวมกันเนี่ยฮิกมัตอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะออกมาจากบ้านมานั่งณสถานที่แห่งใดก็ตามหรือเดินทางไปละหมาดวันศุกร์จึงมีสุนัตให้ทำการอาบน้ำเพราะจะมีคนเป็นจำนวนมากไปอยู่ร่วมกับเรามีสุนัตให้ทำการพรมน้ำหอมเพราะจะมีคนเป็นจำนวนมากไปอยู่ร่วมกับเราในซอบละหมาดฮิกมัตเดียวกันหรือวิทยาปัญญาเดียวกันก็คือจำเป็นในเรื่องของการเป็นซุนนะห์นะครับไม่ใช่วาญิบเนี่ยส่งเสริมให้ปฏิบัติเพราะมีการรวมตัวกันนั่นเองวายัดคูลูวัตตูฮูบีนิฟิลไลนีและจะเข้าเวลาของการอาบน้ำสุนัตในชนิดนี้เนี่ยนะครับบีนิสฟิลไลนี่ในเวลาครึ่งคืนก็คือหลังจากละหมาดมักริบไปแล้วเนี่ยนะครับไปจนถึงครึ่งคืนก็คือประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเนี่ยเป็นส่วนเวลาที่จะก้าวเข้าไปสู่เวลาที่มีซุนนะห์ให้ทำการอาบน้ำในแต่ละสถานที่ที่จะไปรวมกันในมหานครมักกะฮ์วัลอัฟดอลูและช่วงเวลาที่มีความประเสริฐที่สุดเฟียลูฮูให้ปฏิบัติการอาบน้ำนี้บะดัลฟัจรีหลังจากแสงอารุณได้ขึ้นแล้วนะครับแสงอรุณได้ขึ้นนั่นก็หมายความว่าผ่านช่วงกลางคืนยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในวันที่จะก้าวเข้าไปสู่วันวุกูฟก็คือวันที่8ค่ำลงที่เราผ่านตัรวียะมาแล้วเนี่ย8ค่ำลงก่อนที่เราจะเดินทางออกไปสู่ทุ่งอารอฟะนะครับช่วง8ค่ำลงก็หมายถึงเป็นเช้าตรู่เป็นการเริ่มมักริบของวันที่9เมื่อเริ่มมักริบแล้วไปจนถึงเที่ยงคืนช่วงเวลานั้นแหละครับก็คือช่วงที่เริ่มต้นเวลาที่ส่งเสริมให้ทำการอาบน้ำสุนัตในชนิดดังกล่าวนี้ก่อนที่จะถึงรุ่งเช้าของวันที่9ก็คือวันวุกูฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นหมายความว่าเมื่อเข้าเวลาแล้วเนี่ยเวลาที่อัฟดอลและประเสริฐที่สุดก็คือช่วงเช้าตรู่
หลังจากเที่ยงคืนนั้นเช้าของกลางวันในวันวุกูฟวันอัฟดอลูก็คือช่วงที่เรากำลังจะไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะนั่นเองนะครับเพราะเราจะเดินทางไปเนี่ยไปประจำที่ทุ่งอารอฟะเนี่ยก็คือหลังช่วงเที่ยงไปเนี่ยตะวันคล้อยไปจนถึงมักเร็บพอถึงก่อนมักเร็บเนี่ยสุนัตให้ออกไปดูอานะครับขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีได้ทำการปฏิบัติกิจนี้เอาไว้และดูอาก็จะถูกตอบรับนั่นเป็นเหตุผลที่กำลังจะบอกทุกท่านว่าก่อนจะไปถึงพิธีกรรมเนี่ยเราต้องชำระตัวไม่ใช่แค่ร่างกายหัวใจเรานะครับที่ทุ่งอารอฟะเนี่ยมีสุนัตให้อิสติกฟาร์ให้ทำการเตาบัตให้ทำสิ่งที่ชำระทั้งหมดไซยีอาตทั้งหลายซูนูบทั้งหลายที่เป็นบาปทั้งหมดเลยเนี่ยหากเราได้ทำการเตาบัตได้ทำการอิสติกฟาร์ได้ทำการซิกรุลลอฮ์เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วเนี่ยนะครับหัวใจของเราสะอาดร่างกายของเราก็สะอาดพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่การขอพรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นการประกอบพิธีที่มีความหมดจดจากมลทินทุกประการนั่นเองนะครับนั่นเป็นกระบวนการเมื่อเราทำการอาบน้ำซึ่งเป็นเวลาที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือหลังจากแสงอรุณขึ้นมีอีกตำราบางเล่มนะครับไบจูรีเนี่ยได้บอกในเชิงอัดเอาไว้ว่าตักรีบูฮูมินัสซาวาลีให้ทำการอาบน้ำสุนัตให้ใกล้กับช่วงซาวาลก็คือช่วงตะวันคล้อยของวันนั้นแปลความได้ว่าจะเหมือนกับการอาบน้ำสุนัตในวันจุมะเวลาที่อัฟดอนในหนังสือไบจูรีเนี่ยพูดเสริมไปอีกนะครับว่าล่าช้าไปจากช่วงตะวันขึ้นเนี่ยไปจนถึงใกล้กับตะวันคล้อยคือใกล้กับเวลาที่จะก้าวเข้าไปสู่วักตูซูรีในวันวุกูฟนะครับในขณะเดียวกันในวันศุกร์ก็คือใกล้กับวักตูซูรีที่จะทำการละหมาดจุมะนั่นเองนะครับในข้อ2ครับวงเล็บที่2เนี่ยได้ระบุต่อไปว่าฟายะกตาซิลูลิกุลลิยาวมินมินอัยยามิตัชริกก็คือมาจากตัวมาตันหรือนัสด้านบนวาลิร่มยินจีมาริซาลาสีอาบน้ำอันเนื่องมาจากการคว้างเสาหินทั้ง3ต้นฟายะกตาซิลูในวงเล็บด้านล่างนะครับดังนั้นจึงทำการอาบน้ำซึ่งเป็นอาบน้ำสุนัตลิกุลลิยาวมินมินอายามิตัชริกในทุกๆวันทุกๆวันที่อยู่ในวันตัชริกแน่นอนครับท่านก็จะอยู่ที่มีนาทุ่งมีนาซึ่งทุ่งมีนาเนี่ยอาจจะมีความแออัดในเรื่องของการใช้ห้องน้ำการที่เราจะเจาะจงเราจะสังเกตว่าเวลาที่เป็นเวลาอัฟดอนเนี่ยก็จะสังเกตว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่จะไปต่อไปรอคิวกันเพื่อที่จะทำการชำระร่างกายเพื่อเอาสุนัตตรงนี้นะครับคนที่จะตื่นขึ้นมาทำการละหมาดซุบฮีเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรในการเผื่อเวลาที่จะเข้าไปชำระร่างกายนั่นแปลความได้ว่าในทุกเวลาเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะชำระร่างกายของเราโดยตลอดและสิ่งที่จะชำระมากที่สุดก็คือการชำระด้วยการกล่าวตัสกียะต่างๆตัสกียะก็คือการกล่าวให้เกิดความชำระในเรื่องของจิตใจของเราด้วยนะครับวายักตาซิลูไอดอนลิรอมยีจัมรอตัลอากอบาตีและก็มีสุนัตให้ทำการอาบน้ำอีกเหมือนกันลิรอมยีจัมรอตัลอากอบาเมื่อทำการคว้างเสาหินอักบะจัมรอตัลอักบะก็คือการคว้างเสาหินเพื่อปิดการประกอบพิธีฮัจญ์ของเรานะครับในการที่เราจะตะฮัลลุนในครั้งที่หนึ่งซึ่งการตะฮัลลุนในครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากวุกูฟไปมาบีดมาบีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปที่จัมรอตัลอักบะเพื่อที่จะคว้างเสาหินหน้าเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีสุนัตมันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือในวันที่10นั่นเองวันที่10ก็คือวันอีดวันอีดของชนชาวโลกทั้งหลายแต่ในมหานครมักกะสำหรับคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็จะเป็นวันที่เขาเนี่ยไม่มีการไปละหมาดอีดกันเพราะว่าอยู่ในกรณีของผู้ที่ทำการ
ประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ในการครองอิหรอมนั่นหมายความว่าเมื่อตกเย็นของวันที่9จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นนะครับตกเย็นของวันที่9เวลาเราละหมาดมักริบที่ทุ่งอารอฟาเนี่ยซึ่งก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าคนที่นำละหมาดเนี่ยจะกล่าวคำใดหลังจากละหมาดระหว่างการกล่าวตัลบียะกับการกล่าวตักบีรซึ่งหากท่านจะสังเกตเวลาท่านไปเนี่ยจะมีบางซุ้มบางโคมเนี่ยเขาจะกล่าวในสิ่งที่เราเรียกกันว่าการกล่าวตักบีรเพราะเข้าสู่วันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์มีสุนัตแล้วให้ทำการกล่าวตักบีรถูกต้องไหมครับแต่ในเต็นท์ทั่วๆไปส่วนใหญ่ของคนที่เข้าใจในหลักการของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยจะยังตักบีรไม่ได้ตามซุนนะห์นะครับจนกว่าจะคว้างเสาหินหน้าเดียวเสียก่อนนั่นแปลความได้ว่าจะมีบางเต็นท์เนี่ยกล่าวตักบีรวันอีดแต่เต็นท์ที่เขาพยายามจะทำพิธีให้จบหรือมีความถูกต้องที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือการกล่าวตัลบียะห์ไปก่อนถึงแม้จะเข้าสู่วันหรือเราเรียกกันว่ายามุนนะฮารีวันอีดิลอัลฎอฮาแล้วก็ตามแต่ยังไม่มีสุนัตสำหรับคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์ให้ทำการตักบีรจนกว่าจะคว้างเสาหินหน้าเดียวและทำการตะฮัลลุนเอาวันเสียก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นข้อมูลจำเพาะเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่ดังนั้นเมื่อเราคว้างเสาหินในวันหรือเราเรียกกันว่ายามันนะฮารีอินลัมยัตตะซิลลิลอัยดีสุนัตตรงนี้นะครับเป็นสุนัตหากว่าสุนัตในการอาบน้ำเพื่อคว้างเสาหินหน้าเดียวนะครับก่อนตะฮัลลุนเอาวันนะครับก่อนตะฮัลลุนเอาวันที่เรายังทำไม่จบคือเรายังไม่ได้ไปทำการตะวาฟฮัจญ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นถัดจากกันไปมันก็พิธีฮัจญ์ก็ยังไม่จบครับแต่สุนัตบอกไว้ว่าจะมีสุนัตการอาบน้ำในก่อนคว้างเสาหินหน้าเดียวเนี่ยก็ต่อเมื่ออิลลัมยัตตะซิลเมื่อเขายังไม่ได้ทำการอาบน้ำสุนัตลิลอีดีสำหรับวันอีดแปลความได้ว่าวันนั้นเนี่ยสุนัตของการอาบน้ำในวันอีดก็เกิดขึ้นสำหรับคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์เหมือนกันนะครับเมื่อเข้ามักริบแล้วถึงจะกล่าวตัลบียะห์ไม่ได้กล่าวตักบีรก็มีเวลาที่เขานั้นจะทำการอะไรครับจะทำการอาบน้ำสุนัตในวันอีดนะครับก็เข้าเวลาตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเวลาที่ดีที่สุดก็เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเมื่ออาบไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปคว้างเสาหินเนี่ยเราเนียดลำอาบน้ำละหมาดสุนัตอีดไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีสุนัตให้เราอาบน้ำเพื่อคว้างเสาหินนะครับอิลลัมยัตตะซิลลิลอีดีวะลาลิลวุกูฟีบิลมัชอะริลฮารอมและก็ไม่มีสุนัตเหมือนกันเมื่อเขาได้ทำการอาบน้ำสุนัตเพื่อวุกูฟไปแล้วนะครับเพื่อวุกูฟไปแล้วในวันที่9เนี่ยซึ่งมันมีเวลาไปจนถึงตะวันคล้อยที่ดีที่สุดอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นตามหนังสือนะครับถ้าทำสองอย่างนี้แล้วไม่ต้องมีสุนัตในการอาบน้ำสุนัตเพื่อคว้างเสาหินหน้าเดียวหรือจำรอตัลอักกอบะนั่นเองประการถัดมาครับเรียกวาลิตตอวาฟีนะครับวาลิตตอวาฟีข้อ3นะครับในวงเล็บ3ไอตอวาฟุลอีฟาบอตีวัลวีดาอีการที่เขาอาบน้ำสุนัตเพื่อทำการตะวาฟก็หมายถึงตะวาฟอีฟาดะห์ก็คือการตะวาฟฮัจญ์นะครับการตะวาฟที่เป็นรุกลการตะวาฟที่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้การตะวาฟในชนิดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเมื่อขาดไปแล้วเนี่ยฮัจญ์ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับตะวาฟอีฟาดะห์วัลวีดะห์และการตะวาฟวีดะห์วากีลาหูมาไกรูมัวตามาเดนแต่ทั้งสองประการนี้ไม่ถือเป็นโกนที่มัวตามัดหมายถึงไม่เป็นทัศนะที่มีความหนักแน่นการอาบน้ำเพื่อตะวับอีฟาลเนาะการอาบน้ำเพื่อการตะวับวีดาหรือตะวับอัมลานะครับการตะวับอีฟาลเนาะก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำการตะฮัลล้นที่หนึ่งไปแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปที่มหานครมักกะหลังจากที่เราอยู่วันตัชริกแล้วเนี่ยนะครับกลับไปก็ไปทำการตะวาฟอีฟาดะห์
ซึ่งหลังจากนั้นน่ะถ้าใครที่ทำแบบอิฟรอดแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้ทำอุมเราะห์ต่อเนื่องกันไปในขณะเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับการตะวัฟอิฟาดอเนี่ยมีสุนัตจริงอยู่ในการอาบน้ำสุนัตและการตะวัฟวิดะเมื่อออกจากมหานครมักกะเมื่อกลับเนี่ยก็มีสุนัตแต่กีลาฮูมาทั้งสองประการนี้เนี่ยกอยรุมุอ์ตะมาเดนถือว่าไม่ได้เป็นทัศนะที่มีความแข็งแรงนั่นหมายความว่าปฏิบัติได้แต่เอามาฟัตวาไม่ได้ว่ามีสุนัตต้องทำใครประสงค์ที่จะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครอยากจะปฏิบัติก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นั่นเองนะครับก็หมดไปในส่วนของการอาบน้ำสุนัตนะครับที่ท่านมุซอนิฟได้ร้อยเรียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีรายละเอียดเชิงลึกลงไปอีกบางประการนะครับแต่เดี๋ยวท่านประธานอาจจะมีโอกาสได้มาสอดแทรกได้ทำการทบทวนกับท่านทั้งหลายทุกอย่างจะต้องมีความต่อเนื่องซึ่งกันและกันทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองในประการถัดมาครับก็คือบทที่ว่าด้วยฟัสลุนฟิลมัสฮีอาเลคุฟไฟนีบทที่ว่าด้วยการเช็ดอัลมัสฮีการเช็ดอาเลคุฟไฟนีเช็ดไปบนสองรองเท้าคุฟนะครับคุฟทั้งสองนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นรองเท้าคุฟก่อนจะมีการอธิบายว่าคุฟก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันน้ำได้เดี๋ยวจะมีเงื่อนไขนะครับป้องกันน้ำได้และติดตามเท้าไปในระหว่างการเดินได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะนึกขึ้นมาได้ว่ารองเท้าคุฟเนี่ยคืออะไรก็อาจจะเป็นรองเท้าชนิดหนึ่งที่เราผลิตขึ้นมาหรือมีขายทั่วไปที่มันห้ามน้ำเวลาที่เราเดินไปโดนน้ำนะครับและที่สำคัญก็คือมันจะต้องไม่มีรูมันจะต้องไม่มีการเจาะรูเหมือนการร้อยเชือกดังนั้นถ้าเป็นรองเท้าหนังที่มีการร้อยเชือกมีรูเนี่ยน้ำเข้าได้การที่น้ำเข้าได้ก็ไม่สามารถที่จะครบเงื่อนไขของรองเท้าคูฟได้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในนี้หลากหลายประการเลยทีเดียววัลมัสฮูอาลัลคูฟไฟนีจาอิซุนบิซาลาซาติชารออิตอการเช็ดไปบนสองรองเท้าคูฟนั้นเนี่ยเป็นที่อนุญาตโดยเงื่อนไข3ประการด้วยกันซาลาสติชารออิตอมประการที่หนึ่งครับไอยับตาดีอาต้องทำการเริ่มยับตาดีอาแปลว่าเริ่มลุบซาฮูมาเริ่มทำการสวมของทั้งสองโคฟเนี่ยบะดากามาลิกต่อฮารอตีหลังจากเกิดความสะอาดอันสมบูรณ์แล้วก็หมายถึงได้ชำระเท้าของเราเนี่ยจนกระทั่งเกิดความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปในข้อที่5ว่าสะอาดตรงเนี้ยจะต้องทำอย่างไรสะอาดตามหลักศาสนบัญญัติตามหลักการปราศจากหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่อย่างไรวะอัยยากูนากามาลิตตอฮารอเนี่ยหมายถึงสมบูรณ์นะครับกามาลว่าไอยากูนาและต้องปรากฏว่ารองเท้าคุฟทั้งสองเนี่ยซาติรอยนี่จะต้องทำการปกปิดซาเต็กมาปกปิดลิมาฮัลลีกอสลิลฟาร์ดีปกปิดสถานที่อันเป็นการล้างหรืออาบน้ำละหมาดฟาร์ดูกอสเลนฟาร์ดีเดี๋ยวนี้เราก็กลับไปดูครับเท้าเราเนี่ยขอบเขตที่จะต้องล้างในการอาบน้ำละหมาดนะครับก็คือฟาร์ดูการอาบน้ำละหมาดที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตั้งแต่ปลายเท้าซอกนิ้วซอกเล็บทุกอนุขุมขนของเท้าทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงตาตุ่มทั้งหมดนี่คืออย่างน้อยนะครับไม่รวมถึงการอิสบัค
การทำเผื่ออย่างน้อยที่จะต้องปกปิดคือรองเท้าเนี่ยจะเป็นหุ้มส้นอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเป็นหุ้มข้อหุ้มข้อขึ้นมาปิดตาตุ่มของตนเองด้วยถึงจะเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าคุฟเพราะปกปิดสถานที่ที่จะต้องล้างในการอาบน้ำละหมาดตามเงื่อนไขที่ปรากฏไว้ในข้อนี้เนี่ยนะครับปกปิดหรือซาติรอยนี่กอสเซลฟอร์ดีมินัลกอดามัยนี่จากเท้าทั้งสองนั่นเองว่าอัยยากูเนและต้องปรากฏว่าคุฟทั้งสองนั้นเนี่ยนะครับมิมมายุมกินูตาตาบูอุลมัชชีต้องเป็นรองเท้าที่สามารถยุมกินูสามารถตาตาบูติดตามมัชชีการเดินอะไรฮิมาไปบนสองรองเท้านั้นได้นะครับยุมกินูสามารถตาตาบูติดตามก็คือติดเท้าเราเนี่ยอัลมัชชีในเวลาเดินอะไรฮิมาไปบนรองเท้าคุฟทั้งสองนี้แปลได้ความว่าเกิดว่ามันมีความละหลวมหรือมีการให้ตัวในการเลื่อนหลุดมาจากเท้าเหมือนรองเท้าแตะเนี่ยนะครับหรือรองเท้าที่มันหุ้มเช่นรองเท้าบูทบูทที่เราใส่เวลาที่จะเดินทางไปที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยหากมันมีช่องที่น้ำเข้าหรือเวลาเดินแล้วเท้ามันจะหลุดออกไปได้นะครับด้วยปัจจัยใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบดังนั้นชาวอาหรับจึงนิยมที่จะใช้รองเท้าชนิดนี้ก็คือรองเท้าคุฟหนังที่มันแน่นแนบอยู่กับเท้าและตาตุ่มและสามารถที่จะป้องกันความหนาวเพราะคนอาหรับเนี่ยมีเวลาที่อยู่ในช่วงของฤดูหนาวเป็นอีกหนึ่งฮิกมัตในการใส่รองเท้าคุฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเหตุผลและเงื่อนไขเอาไว้3ประการต้องสวมในขณะที่มีความสะอาดต้องมีการปกปิดส่วนที่ต้องล้างในการอาบน้ำละหมาดและต้องติดตามการเดินของเราไปได้ในเชิงอัดวงเล็บที่4ครับตารอกัลมุซอนนิฟูอัชชัรตอรรอบีอีมูซอนนิฟเนี่ยได้ทำการละเว้นหรือไม่ได้พูดถึงตารอก้าก็คือทิ้งหรือละเว้นเอาไว้อัชชัรตอรรอบีอะละเว้นเงื่อนไขประการที่4ไปว่าฮุวาอัยยากูนาตอฮิรอยนีต้องปรากฏว่ารองเท้าคุบทั้งสองเนี่ยตอฮิรอยนีตอฮิรอยนี่ก็คือผลิตขึ้นมาจากสิ่งที่สะอาดไปเอาหนังสุนัขหนังสุกรมาทำไม่ได้หรือไปเอาหนังชนิดใดมาทำการใส่โดยไม่ทำการฟอกหนังนั้นเสียก่อนตามหลักนิติบัญญัติอิสลามนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นตามกลไกประเพณีการปฏิบัติมาแต่ตั้งเดิมดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เพิ่มเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปในส่วนที่มูซอนนิฟได้บอกเอาไว้4ข้อบวกไปอีกก็เป็น5ข้อซึ่งมูซอนนิฟไม่ได้ทำการละหลวมใจอย่างใดครับจะสังเกตว่าอัยยับตาดีอาลุบซาฮูมาบาดากามาลิตตอฮารอซึ่งเป็นเงื่อนไขประการที่1ก็พูดถึงความสะอาดเอาไว้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้แยกย่อยมาว่าสิ่งที่เอามาสวมเนี่ยจะต้องมีความสะอาดนั่นเองนะครับในวงเล็บที่5ฟาลาวกอซาลาริจลันซุมมาลาบิซาคุฟฟาฮาดังนั้นหากเขาได้ทำการล้างเท้าข้างหนึ่งริจลันนะครับซุมมาลาบิซาคุฟฟาฮาแล้วก็ทำการสวมคุฟในข้างนั้นเช่นล้างเท้าขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวมสวมคฟลงไปซุมมากอซาลาอุครอแล้วก็ล้างเท้าด้านซ้ายวาลาบิซาคุฟฟาฮาและทำการสวมคฟในรองเท้าในเท้าทางด้านซ้ายของเขาเนี่ยลัมยายุสอัลมัสฮู
ไม่อนุญาตให้ทำการเช็ดโคฟนี้เพราะไปขัดกับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในประการที่2ขออภัยครับในประการแรกอัยยับตาดีอาลุบซะฮูมาบะดากามาลิตตอฮารอจะต้องเกิดความสมบูรณ์ของตอฮารอก่อนถึงจะสวมได้สวมไปข้างล้างไปข้างเดียวยังไม่ได้ล้างอีกข้างนึงเนี่ยฟัรดูการอาบน้ำละหมาดยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเมื่อไม่เสร็จสิ้นเนี่ยการไปสวมข้างขวาหรือข้างซ้ายก่อนเนี่ยเป็นเหตุทำให้ขัดกับเงื่อนไขประการที่หนึ่งเพราะยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของตอฮารอดังนั้นต้องล้างทั้งสองข้างจนสำเร็จเสียก่อนถึงจะเริ่มสวมคุฟได้นะครับในประการถัดมาก็คือลิฮะดีซีอัลมุกีรอบินชูอะบะตะฮะดีซิลมุกีรอติบะนิชูอะบะตะฮะดีสของท่านมุกีรอบินชูอะบะซากับตูนะครับซากับตูลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้าพเจ้าได้เทซากับตูแปลว่าเทให้แก่ท่านรอซูลเทอัลวาดูอะใส่ฟัตฮะที่ตัววาวถ้าใส่ดอมมะจะแปลว่าการอาบน้ำละหมาดใส่ฟัตฮะที่ตัววาวดังที่หนังสือได้ระบุลงไปเนี่ยก็หมายถึงเทน้ำที่ใช้การอาบน้ำละหมาดก็คือน้ำที่นำมาใช้ในการอาบน้ำละหมาดเรียกว่าวาดูนะครับพูดถึงสิ่งที่เอามาอาบในการอาบน้ำละหมาดก็คือวาดูนั่นเองฟาลัมมาอินตาไฮตูอิลัลคุฟไฟนี่ครั้นเมื่อข้าพเจ้าได้ไปเสร็จสิ้นตรงรองเท้าคบทั้งสองเทน้ำให้นบีนะครับอาบน้ำละหมาดปกติก็ไปถึงรองเท้าคบที่นบีใส่ไว้อยู่แล้วหลังจากการอาบน้ำละหมาดสมบูรณ์ไปในครั้งก่อนเนี่ยอนุญาตที่ไม่จะต้องจะไม่ต้องถอดมาอาบใช้การเช็ดอย่างเดียวได้พอเทไปจะถึงรองเท้าคุฟอินตาไฮตู้อิลัลคุฟไฟนี่อะฮวัยตู้ฉันก็ก้มลงนะครับลีอันซาอะฮูมาก้มลงเพื่อที่จะถอดรองเท้าคุฟอย่าลืมว่าเงื่อนไขที่รองเท้าคุฟจะเสียและไม่สามารถที่จะใส่ต่อไปได้เพื่ออนุญาตให้เช็ดเนี่ยคือการถอดสำหรับคนเดินทางก็คือ3วัน3คืนด้วยการเดินทาง 82.5 กิโลเมตรหรือ2มัรฮาละคนเดินทางนะครับสามารถใส่ได้3วัน3คืนหลังจากนั้นต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ถึงจะเอามาใส่และเช็ดได้และการเช็ดเนี่ยนะครับก็คือมายุตลิกุอะลัยฮิอิสมุลมัสฮีแค่เอานิ้ว3นิ้วเนี่ยที่เปียกน้ำไปประทับไว้บนหลังของรองเท้าคุฟแม้จะไม่มีการเคลื่อนย้ายให้ทั่วแม้จะไม่อิสติอาฟก็ตามเนี่ยถือได้ว่านั่นคือการเช็ดรองเท้าคุฟแล้วเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการตะอับบุตรเพื่อที่จะทำการสักการะอัลเลาะห์เท่านั้นจึงมีคำกล่าวของนักวิชาการว่าเรากานัดดีนูยุข้อสู่บิรอยีหากว่าศาสนานั้นเนี่ยถูกเอาหรือเกิดขึ้นจากสติปัญญาแล้วไซเนี่ยนะครับหลักการนะอัสฟาลุลคุฟฟีเอาลาบิลมัชฮีมินอะลาหูแน่นอนครับด้านล่างของรองเท้าคุฟจะต้องมีความเหมาะสมในการเช็ดเนี่ยมากกว่าด้านบนเพราะใช้สติปัญญาตัดสินเนื่องจากด้านล่างมันจะต้องเปื้อนไปด้วยกับการย่ำไปที่ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความสะอาดในเรื่องของทั่วไปแต่เป็นเรื่องการตาอับบูนี่ยะการทำเพื่อการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ก็คือเอานิ้ว3นิ้วเปียกน้ำไปทาบด้านบนก็ถือได้ว่าการเช็ดคุฟนั้นสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้กับเวลาอันสมควรนะครับผมก็คงจะต้องหยุดที่บรรทัดนี้นะครับลีอันซาอาฮูมาฟะกอลาดะฮูมานบีก็ได้กล่าวว่าจงทิ้งรองเท้าทั้งสองนั้นไว้อย่าถอดออกฟะอินนีแท้ที่จริงฉันเนี่ยอัดคอลตูฮูมาฉันได้ใส่มันทั้งสองเนี่ยตอฮิรอตัยนี่ละอัลลัสวาบนะครับในหนังสือมีตัวตาก่อนตัวนูนตัวหนึ่งก็ตัดทิ้งไปให้ใช้คำว่าตอฮิรอตัยนี่
มีความสะอาดแล้วทั้งสองฟามาซาฮาอาไลฮิมาและก็ทำการเช็ดบนรองเท้าครบทั้งสองโดยไม่ต้องถอดนะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลามุบิศอวาบขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความสำเร็จให้แก่ท่านกับข้อมูลกับสิ่งที่ท่านนั้นได้ประจำอยู่กับหลักอิบาดัตและขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วัลลอฮุมัสอูนอัยยะฮ์ดีนาจะมีอันอิลาซวาอิสซาบีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์